คำวินิจฉัยเรื่องคดีของพิธาเมื่อวันที่24มกราก็ยังไม่ได้ลงนะแต่น่าจะมีแล้วแล้วน่าจะส่งให้คู่ความหมดแล้วเหมือนกันใช่ป่ะน่าจะมีแล้วทั้ง2ฉบับเนี่ยน่าจะส่งแล้วแต่ว่าคำวินิจฉัยส่วนตนยังไม่เสร็จหรือเปล่าถึงยังไม่ได้ลงในเว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญใช่ป่ะซึ่งมันทำให้เกิดคำถามไงว่าทำไมมันถึงนานขนาดนั้นใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักของศาลรัฐธรรมนูญระเบียบกฎหมายเราของเขาว่า9คนต้องล่างมาจากบ้านเขียนคำวินิจฉัยส่วนตนมาจากบ้านแล้วก็อ่านแล้วก็แบบให้ความเห็นลงมตินับแล้วคนที่ชนะก็ไปล่างคำวินิจฉัยกลางไอ้ที่เขาเขียนมาตอนท้ายเนี่ยที่เขาเขียนมาที่เขาเอามาอ่านนะที่เขามาอ่านออกอากาศที่คนหลายฉบับเขาก็หนังสือพิมพ์หลายฉบับเขาก็โค้ดคำต่อคำมานั่นน่ะคือตอนท้ายของคำวินิจฉัยซึ่งมันเป็นส่วนสรุปไอ้ตอนท้องก็จะเป็นการอ้างคำข้อหาอย่างนี้จะพักก้าวไกลแก้ต่างอย่างนี้แรงต่างพยานว่าอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ป่ะมันจะยาวไปเรื่อยๆแต่ไอ้ตอนประมาณ2หน้า3หน้าสุดท้ายน่ะคือแก่นสำคัญที่เข้ามาอ่านซึ่งตัวนั้นยังไงก็ตามมันต้องเหมือนเดิมออกมาเป็นคำวินิจฉัยกลางมันไม่เปลี่ยนหรอกมันจะเป็นตัวนั้นแหละแต่ว่าไอ้ส่วนอื่นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าพอเวลาที่เขาเขียนเสร็จเนี่ยใช่ป่ะเขาก็จะไปตรวจทานดูความเรียบร้อยแก้คำผิดอะไรต่างๆเนี่ยใช่ป่ะซึ่งมันควรจะใช้เวลาไม่เกิน7วันนะใช่ป่ะส่วนตุลาการทั้งหมดที่เขียนมาจากบ้านเองอ่ะมันก็ควรจะใช้เวลาก็มีการเรียบเรียงอะไรต่างๆให้มันแบบแก้ตัวที่มันแบบอาจจะอ่านไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆนี่มีคัดลอกมีทามพิมพ์อะไรเงี้ยมันก็ควรจะใช้เวลาไม่เกิน7วันนะ